วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำหมู3ชั้นผัดกะปินะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีหมู3ชั้นหั่นชิ้นพริกแดงใบมะกรูดพริกแกงกะปิน้ำตาลมะพร้าวน้ำสะอาดและน้ำมันถั่วเหลืองนะคะใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไป1ช้อนนะคะเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะคะใส่พริกแกงลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะกะปิ1ช้อนโต๊ะนะคะผัดให้เข้ากันนะคะผัดจนกะปิกับพริกแกงมีกลิ่นหอมค่ะใส่หมู3ชั้นลงไป495กรัมค่ะผัดให้เข้ากันนะคะผัดจนหมูสุกค่ะหมูสุกแล้วนะคะใส่น้ำสะอาดลงไป70 ml ค่ะผัดให้เข้ากันนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าใครชอบออกหวานนิดนึงก็ใส่เพิ่มลงไปอีกได้ค่ะเสร็จแล้วผัดให้น้ำตาลละลายนะคะเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะก็ทิ้งไว้สัก10นาทีค่ะใส่ใบมะกรูดลงไป6กรัมนะคะตามด้วยพริกแดงที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะ12กรัมค่ะผัดให้เข้ากันนะคะถ้าใครที่ชอบแบบหมูแห้งๆกว่านี้นะคะก็ผัดต่ออีกได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ3ชั้นผัดกะปิเสร็จแล้วนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามค่ะ